ูดิโอโพลีพลัสเต็มไปด้วยแฟนคลับกว่า200ชีวิตที่แห่กันมาให้กำลังใจหนุ่มณเดชน์ที่มาบันทึกเทปรายการสามแซ่บซึ่งพอทำงานเสร็จณเดชน์ก็ไม่พลาดที่จะไปแจกลายเซ็นพร้อมกับถ่ายรูปกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดแถมยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องๆที่คอยติดตามตัวเองไปตามที่ต่างๆอีกด้วยสมมติว่ากลับมาจากต่างประเทศหรือว่ากลับมาไหนเที่ยงคืนเนี้ยรออีกสนามบินเนี้ยว่าถ้าเขาบอกพ่อแม่เขารับรู้หรือว่าพ่อแม่มาด้วยเนี้ยอันนั้นโอเคนะแต่ว่าถ้ามาคนเดียวดุ่มๆไม่บอกใครเลยเนี่ยเนี่ยลำบากใจแล้วเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอ้าวซวยเราอีกครับผมนะมันก็อันตรายพ่อแม่คนก็เป็นห่วงลูกตัวเองกันหมดแหละไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแฟนคลับของคนเดียวนะเป็นแฟนคลับศิลปินหรือใครก็ตามนะครับผมก็อยากจะให้ใช้น้องๆทุกคนคิดหน้าคิดหลังนะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่บ้านที่เป็นห่วงเราอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าโชคดีหน่อยอาจจะอาศัยผู้ใหญ่ที่เขาเป็นแฟนคลับติดรถมาด้วยก็ได้แล้วก็ไปลงที่บ้านในทางผ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันยากเกินหรือว่ามันลำบากเกินเนี่ยอย่าเลยอย่าเลย